พราะคิดว่าจังได้มีถึงแต่ว่าคิดว่าเขาจะเป็นหนีหลายทางเขาจะฆ่ากันตายสร้างทางออกบ่ได้สังเกตเบิ่งลูกคือลูกเล่นมันก็จบดีจอมให้ลูกว่าไปเฮียนอยู่โอ้พ่อว่าซั่นตุ๊กแกงเรียนมันจบแล้วจักสิไปทํางานทํางานใช้หาหม่องร่องก็บ่ได้สมัครงานก็มีผู้รับจังซี่อยู่เขามีหนี้สินเรื่องส่งลูกเรียนนี่บ่คะพ่อก็สิแม่นตัวบ่จักนําแต่ว่าพ่อปั่นหน้าให้เนาะเขาขายไปส่งลูกบ่หน้าตรงอยู่บ้านปั่นให้บ่ได้ขายบ่จักไรคะพ่อหน้าน่ะก็ไรขาย 250,000 ถ้าโดนลาส่งลูกเรียนตอนนั้นปริญญาท่านออกไปสมัครงานกับคนละมาแต่มือบรรลุวิชาเขาโทรมาไปรายงานตัวมันบ่ได้ไปเอิ้นนั่นล่ะก็แล้วเท่าปานนี้ล่ะเคยเว้าอีหยังให้พ่อฟังบ่ว่าเขาสิฆ่าตัวตายอีหยังสิบ่ได้บ่ทุกคนนี่บ่รู้จักเฮียนแม่นแต่ว่าอุ้ยยังเป็นหนี้หลายพ่ออย่างกันใส่ๆเพิ่นบุญเว้าอยู่ความนี่มีลางสังหรณ์ยังบ่ล่ะพ่อบ่มีบ่คิดว่าเขาจะไม่ติดสินเชื่อเขาก็ฮักกันดีแม่นบ่ครับโอ้ยฮักกันอยู่เขาบ่ผิดมันทางลูกทางเมียก็หยังเด้อแดงถามผู้นี้นะอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันหากลูกเขาเมียคือหยังดีมันบ่เป็นหยังดีมันสิเป็นประสาทบ่ขาเมียครั้งนี้เสน่ห์ความหมายคิดดีเด้อหาทางออกบ่ได้บ่พ่อคือสิแม่นสิตัวเอาค่อยแม่นมันคือเฮ็ดจังซั่นเด้อติมันบ่เคยศึกษาน่ะคันมาปรึกษาพ่อแม่ก็สิดีเนาะพ่อเนาะสิดีสิซอยหยังได้อยู่มีหยังสิคอยกันอยู่มันก็ดีๆลูกเอ้ยลูกสาวตอมเนาะแม่นะมันสาเหตุมันน่าจะจากอีหยังเฮาก็สิบ่มีเงินมีค่ําอีหยังประมาณนี้นะจ๊ะประมาณนี้ปัญหาก็คือเรื่องเงินนี่ล่ะที่สําคัญบ่มีเงินใส่ลูกไปเรียนหนังสือเราเคยเว้าสู่ฟังบ่ค่ะก็บ่อาจารย์เราก็ไปยืมแต่เงินค่ะก็ไปยืมเงินน้องมานี่ล่ะให้ลูกก็นั้นแล้วเราก็ไปแทนค่ะแป๊บนึงเราก็ไปยืมอีกบ่มีหยังก็ขาดเหลือหยังก็มาหาเด้ออ้ายนี่นะก็บอกเราอยู่แกสิมีหนี้ประมาณเท่าใดอ่ะค่ะอันนี้ก็บ่รู้จักก็เห็นเขียนในหั่นว่าเท่าใด2ล้าน2ล้านจ้าที่เขาเขียนไว้เขาท่วงบ่ค่ะคือจังได๋คือต้องบ่รู้จ้าเราบ่ได้เว้าบ่บอกให้เว้าน้องนุ่งก็บ่ได้ว่าเด้อ้ายจะคือบ่ได้หนี้ข่อยอีหยังสิก็บ่ได้ว่าเด้อจ้ะก็อ้ายบ่มีเนาะก็บ่ได้น้องก็ไปเดือดร้อนอีหยังนะแต่ว่าอ้ายบ่ว่าซื่อๆน้องก็เลยบ่ได้มาถามพร้อมว่าอ้ายจะเป็นจังได๋จังซั่นจังซี่ก็เป็นการฆาตกรรมโดยหัวหน้าครอบครัวแหละครับคงจะมีปัญหาบางประการก็ได้ลงมือได้ฆ่าภรรยาแล้วฆ่าลูกก็น่าเป็นไม้นะครับใช้ไม้สีเป็นไม้น่าจะเป็นไม้ที่ไม้โซฟาไม้รองโซฟาถ้าตัวเองก็มาผูกคอตายญาติไม่ติดใจครับไม่ติดใจส่วนสาเหตุและการชนวนในการก่อเหตุในครั้งนี้ครับคือเมื่อเสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยเราก็ไม่มีหลักฐานแต่เรามีหลักฐานคือเขาเขียนใบลาตายไว้ที่อยู่ด้านหน้านะเท่าที่เราอ่านก็คือเป็นปัญหาหนี้สินเป็นหนี้สินในระบบของเขาเช่นเรื่องรถเรื่องอะไรแล้วเขาก็เครียดที่ลูกจบม.ข.มาแล้วที่มาลายขอนแก่นแล้วไม่มีงานทำคนหนึ่งอีกคนหนึ่งต้องเรียนพอลูกกลับมาปีใหม่แล้วก็จะกลับเนี่ยต้องได้ใช้เงินนะครับเขาก็เลยเกิดความเครียดขึ้นมาแล้วก็คงจะดื่มสุราด้วยเพราะมีขวดสุราขาวการพยานหลักฐานที่มีแล้วเนี่ยก็พ่อเป็นคนฆ่าภรรยาแล้วก็ฆ่าลูกแล้วก็พยายามผูกคอตายในบ้านแต่ว่าตัวเองเนี่ยสูงประมาณ180เซนเลยมาผูกคอตายที่ต้นมะม่วงหน้าบ้านพอตอนเช้ามีคนมาพบนะครับแล้วก็ญาติก็ดูแล้วลักษณะแล้วนะครับดูแล้วไม่ติดใจคิดว่าพ่อเนี่ยแหละคนที่ลงมือแล้วพอมีเหตุจูงใจแล้วมีจดหมายด้วย